ขยับไปดูทีมชาติเบลเยียมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเจอทีมชาติแคนาดาชื่อชั้นเหมือนจะเหนือกว่าแต่สุดท้ายกว่าจะเอาชนะหืดจับค่ะเมื่อวานนี้นะคะแข่งขันที่สนามอามัดบินอาลีสเตเดียมทีมชาติเบลเยียมเบอร์หนึ่งทวีปยุโรปค่ะพบกับแคนาดาเป็นทีมจากโซนคอนคาเคฟใช้ระบบ 3-4-3 นะคะ3แนวรุกยูริเตลมังส์เอเดนอาซามิชิบาชัวยี่ส่วนแคนาดาแนวรุกโจนาธานดาวิดเจตเลียวส์แล้วก็อันฟอนโซเดวิสดาวรุ่ง21ปีจากบอยเยนมิวนิกแคนาดามาได้จุดโทษก่อนหน้าต้นเกมค่ะนาทีที่8เป็นจังหวะเตะมุมทาจอนบูคานเอียวตัววอลเล่แล้วไปโดนมือยานิการาสโกค่ะคือเดิมทีเนี่ยจานี่ชิคาเว่ผู้ตัดสินจากซิมบับเว่ไม่ได้ให้จุดโทษนะคะแต่ผู้เล่นแคนาดาไปลักษณะว่าจานเช็คหน่อยไหม VAR จนซิคัสเว่เนี่ยวิ่งไปดูแล้วตัดสินให้เป็นจุดโทษแต่อันฟองโซเดวิสก็ยิงไปติดเซฟติโบกูตัวส์นะคะก็เลยพลาดได้ประตูขึ้นนำเพื่อนี่เข้าไปขอบอกขอบใจติโบกูตัวส์กันใหญ่เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรูปเกมแคนาดาก็ยังดูดีกว่าเบลเยียมค่ะมีจังหวะที่น่ากลัวหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่แบบจวนเจียนจะได้เป็นประตูแต่ก็ยังไม่ได้เป็นประตูในดูจังหวะนี้จากอันฟองโซเดวิสเมื่อสักครู่สุดท้ายก็ยิงไม่เข้านะคะคือพอเกมรับที่น่าชื่นชมคือยังเหนียวแน่นเราเล่นกันอย่างมีวินัยก็ยังไม่เสียประตูแล้วท้ายครึ่งแรกอะค่ะโทเบียนเดอไวเรลค่ะวางบอลยาวให้มิชี่บาสัวยี่วิ่งมาซัดด้วยซ้ายบอลผ่านมือผู้สาประตูแคนาดาเข้าไปแล้วเบลเยียมขึ้นนำแคนาดาไป1ประตูต่อ0ค่ะคือหลายคนก็คิดว่าท้ายครึ่งแรกเดี๋ยวก็น่าจะมาแล้วสำหรับทางฝ้าของเบลเยียมนะคะโอ้แต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยแคนาดาเล่นดีมากนะคะเพียงแต่ว่ามันจบสกอร์ไม่ได้จริงๆแล้วครึ่งหลังเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเป็นทางเบลเยียมที่เฉือนชนะแคนาดาไปได้1ประตูต่อ0ค่ะทีนี้เนี่ยทางเควินเดอบรอยค่ะกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเมื่อวานนี้นี่แทบจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่มางงๆอยู่ๆก็มีชื่อเป็น Player of the Match นะคะซึ่งมีรายงานข่าวจากสำนักต่างประเทศว่าเดอบรอยก็งงค่ะว่าทำไมถูกเลือกเป็น Man of the Match ทั้งๆที่นัดเนี้ยเขาก็เล่นไม่ดีหรือไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นที่รู้จักผ่านการเป็นนักเตะของแมนซิตี้หรือเปล่าฝ่ายจัดการแข่งขันถึงเลือกให้เขาได้รับรางวัลนี้เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหไปอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลออนไลน์แฟนๆแมนซิตี้นี่แซวกันใหญ่เลยค่ะลองใส่เสื้อไหมเป็นเสื้อสีฟ้าค่ะพอสีฟ้ามามันจะล่างทองนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะให้ใส่เสื้อตัวด้านในเนาะเป็นสีฟ้าก็ได้หรือว่าเราต้องแปะไว้ว่าเป็นเสื้อเบลเยียมแต่ว่าแปะเอาไว้ก็สไตล์ไทยๆเสื้อตัวนี้สีฟ้าก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเขาถือว่าไม่อยากได้แต่อยากให้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี